ได้จริงเหรอเฮ้ยจริงสิไปก่อนเดี๋ยวกินไปคุยไปดีกว่าก็ได้ไปนี่ค่าข้าววันนี้ฉันเลี้ยงเองหรือจริงๆไม่ได้หลอกนะได้แต่ฉันไม่เกรงใจนะจะเล่นกับฉันล่ะสิโอ้อิ่มอิ่มจังเลยใช่ใช่นายอิ่มก็นายเล่นกินเบอร์เกอร์2ชิ้นปีไก่1อันเป็นปลา3กล่องฟรุ้ตไพอีก2อันเกิดมาไม่เคยกินฟาสต์ฟู้ดเลยหรือไงนี่แถมไม่เอาเงินมาด้วยก็มันลืมคราวหน้าฉันเลี้ยงเองจริงๆคราวหน้าเหรอกี่ครั้งมาแล้วเนี่ยบ่อยเฮ้ยนายยังไม่ได้บอกวิธีฉันเลยใกล้พุ่มไม้ทำไมพวกนั้นถึงไปอยู่กับฟิโอน่าได้อ่ะจริงด้วยนะท่าทางจะสนิทกันมากด้วยอ่ะงี่เง่านะเรื่องแค่นั้นฉันก็เดาออกฉันถามว่าพวกนั้นมาอยู่กับฟิโอน่าได้ยังไงพวกเขาสนิทกันก็ได้อยู่ด้วยกันไงจบกันปวดหัวปึ๊กเฮ้ยเป็นอะไรปึ๊กปึ๊กอ่ะสามคนนั้นเป็นพวกเบสซิงโยโย่ที่เข้ามาสนิทกับเราก็เพื่อจะหลอกให้เราไว้ใจแล้วก็ล้วงความลับล้วงตับแล้วความลับเหรอเฮ้ยจริงด้วยนี่ตอนนั้นพวกเราเคยเผลอบอกความลับของทีมกับพวกนั้นไปบ้างหรือเปล่าอ่ะขอคิดก่อนมีหรือเปล่าเล่าตอนนั้นคุยตั้งหลายเรื่องจำไม่ได้หรอกเฮ้ยนี่รีบกลับมาเถอะรีบกลับมาเถอะนะได้ไป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 มาแล้วมาแล้วน้ำแข็งอร่อยมาแล้วจ้ามาแล้วว้าวใช้ก่อนฉันนี่นี่ของยักษ์น่ะทารินก็ต้องมั่นใจในตัวเองมั่นใจในท่าที่เล่นถึงจะชนะเขาได้นะเข้าใจนะกลับไปทีนดิเอิร์นชาลีมาดิเร็วมาแล้วอร่อยเนาะมาดีๆ6คนแล้วมาจ้ะสมาชิกชมรมเรซิ่งโยโย่ขอต้อนรับโค้ชคนใหม่ของเราลีออนแล้วเราล่ะแน่นอนจ้ะเราก็ขอต้อนรับผู้ช่วยโค้ชทั้ง2คนมินิกับแซมมัวทุกคนชนแก้วกันชนแก้วยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเราจะเติมน้ำบ้างนี่มันสี่ฟรีหรือเปล่าอ่ะแน่นอนอย่าดูถูกลงได้บอกให้งั้นผมด้วยผมด้วย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 ใช่ใช้กับบิลลี่เห็นกับตาว่า3คนนั้นเดินอยู่กับคนในชมรมเรซซิ่งโยโย่ใช่ๆๆเจ้าคนที่เก่งที่สุดยังเดินคุยกับฟิโอน่าเลยด้วยถ้าทาง2คนนั้นจะสนิทกันมากนะนายพวกนายบอกพวกนั้นคอยช่วยนายไงทำไมถึงไปแบบนี้ยังไม่เข้าใจอีกเหรอนี่เป็นแผนของฟิโอน่าพวกเรซซิ่งโยโย่กล้าเล่นแผนนี้เหรอเลวที่สุดไปไปหาเขาจะทำอะไรอ่ะก็ไปแฉเขาไงล่ะดูสิจะเล่นลูกไม้อะไรอีกจะเกินไปแล้วต้องสั่งสอนให้สำนึกเหือนเย็นนั้นว่าอย่าได้ใจไปถามกัปตันดีกว่าว่าเอาไงฟิโอน่าทำแบบนี้ต้องมีจุดประสงค์แน่จะมีอะไรนอกจากมาล้วงความลับเรื่องข้ากับเทคนิคของเราเพื่อเตรียมรับมือในการแข่งขันนะร็อกกี้บิลลี่นายสองคนเอาความรักของทีมเราไปพูดข้างนอกอีกอย่างนั้นใช่ไหมไม่มีจริงแม้แต่จะทำมีเราก็ยังระวังอยู่เลยงั้นก็ดีฉันจะยังหอกของพวกนั้นแหงกลับคืนพวกมันเองเข้าใจไหมเข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจอ่ะแกจะหาอะไรล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยหาให้ไม่ต้องหรอกผมเอาเอกสารอ๋อได้ได้เอา
ไปตรวจงานเหรอเปล่างานยุ่งมีเวลาซักผ้าก็เอากลับมาซักที่บ้านสิไม่ต้องหรอกผมซักเองได้ไปก่อนนะพี่สี่หุยหวัดดีสี่คะพี่สี่หุยยังไม่ยอมกลับบ้านเหรอคะปล่อยเขาเถอะลุงฮะขออีกถ้วยฮะจ้า我们在阳光灿烂一天出发心中许下的承诺大家一生也信守蓝天之下的约定天大地大各不同的路你和我要踏上成长的旅途漫长路上感到孤独迷惑请你相信我抬头看看天空深深呼吸怀抱着信念白的云蓝的天风雨过后会出现不管分开多远共鸣心声在耳边白的云蓝的天梦想终于会实现在同一天空下纵横地平线并肩向前在同一天空下走